EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะเราทักกันแบบนี้ค่ะบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะกับอ้อมนะคะกับเพลงที่เรียกได้ว่าเปิดกันมาเลยยาวๆเลยกับเพลย์ลิสต์นะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ยังไงเราก็ต้องเจอกันนะคะ6เพลงซะส่วนใหญ่หรือ7เพลงในบางทีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเพลงมันยาวสั้นมากหรือน้อยแค่ไหนด้วยยาวไปเดี๋ยวรู้สึกว่านานเกินวันนี้เราเริ่มกับขอบคุณนะคะของแว่นใหญ่ต่อกันที่ไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนะคะเป็นเวอร์ชันของ ETC แล้วก็ต่อที่แกงส้มนะคะแล้วมาที่น้องขมิ้นแล้วมาต่อที่เคลิ้มสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้ฟังแล้วปิดท้ายที่สแตนด์บายหล่อโดนัทยังมีรูใช่ไหมแล้วเมื่อไรยูจะมีใจก็ตอบไม่ได้เราไม่สามารถบังคับยูให้มีใจได้ถูกไหมพี่กวงใช่เราบังคับใครไม่ได้จริงๆบังคับอะไรสแตนด์บายหล่อใช่ไหมสแตนด์บายหล่อหรือหล่อใช่ไหมสแตนด์บายหล่อแบบหล่อๆนะคนที่รอก็ต้องรออย่างมีขอบเขตนะคะถ้ารอไปแบบชีวิตแบบว่ารอทิ้งรอคว้างบางทีก็ไม่ควรมั้ยอย่างเดียวที่เรารอได้อาหารเหรออาหารรอนานยังเซ็งเลยจริงใช่ป่ะไปร้านไหนแล้วเจอคิวยาวก็เซ็งมั้ยอาหารรอนานเราก็เซ็งถูกป่ะใช่ครับมันจะมีอาหารสักกี่อย่างที่ทำให้เรารอนานแล้วเราโอเคพี่กวงมีมั้ยผมถ้าอยากจริงๆผมว่าไม่เกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับคนที่ไปด้วยว่าตายแล้วถ้าเรามีคนที่ไปด้วยโอเครอได้อาหารจะนานแค่ไหนฉันไม่ติดอย่างนี้หรอใช่ครับฉันไม่นึกว่าฉันจะได้ยินประโยคอย่างนี้จากเธอควรปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาหารไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่คนไปด้วยแค่พูดมากแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคุณคิดว่ามีอาหารจานไหนที่คุณคิดว่ารอได้วะเอออาหารที่เขาว่าอร่อยบางทีเราก็ไม่ไหวจะรอจริงๆนะใช่ครับแต่ถ้าคนที่เราไปด้วยมันใช่เราไปเถอะมีเรื่องคุยเต็มเลยใช่ถูกแต่ถ้าคนที่มันไม่ใช่ได้กินเลยยังอยากกลับบ้านเลยอร่อยแค่ไหนก็ไม่อยากกินใช่ไหมกินกินอยู่ยังอยากลุกคนถ้ามันจังหวะมันผิดอ่ะจังหวะมันไม่ใช่อะไรอะไรก็ผิดเหมือนเพลงอ่ะยืนเฉยเฉยเขาก็รักใช่ใช่ป่ะนะบางคุยฟังบอกว่ารอเวลาครับถ้ารออาหารนานๆไม่ได้ก็ไม่เอาครับผมก็แล้วแต่จริงๆบางคนต่อให้อาหารก็ไม่ได้แต่ถ้าทาสแมวนะรอแมวเล่นด้วยรอไหมเราอะรอแต่ส่วนมากแมวผมก็แล้วแต่อารมณ์ส่วนมากมันมาเองใช่ไหมอยากเล่นเมื่อไหร่เขาก็จะมานั่นแหละเรียกว่ามนุษย์ล่ะต้องรอเขาพร้อมใช่ป่ะรอเขาพร้อมเล่นแหมมีคนชอบคำตอบเธอนะจ๊ะถูกใจสิเราอะคนที่ชอบเนี่ยคงเป็นประเภทว่าแบบจริงบางทีอาหารไม่ใช่ประเด็นใช่ครับประเด็นอยู่ที่คนที่ไปด้วยกันเนาะแหมไม่น่าเชื่อบางครั้งเราอยากคาดหวังว่าคนที่เรารู้จักมาเรียกได้ว่าเกือบทั้งชีวิตจะตอบอะไรที่เราคาดเดาได้บางครั้งเขาก็มาเหนือกับคุณผู้ฟังวันนี้คุณมาเหนือมากนะคะคุณกวงคุณมาให้ดิฉันตกใจจริงครับพี่กวงพูดถูกมากนั่นวันนี้นะคะแต่มันก็จริงแหละบรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญทุกวันนี้เรากินอาหารบางทีเราไม่ได้กินเพื่อกินอาหารปะบางทีเรากินบรรยากาศใช่ใช่เราเสพบรรยากาศบรรยากาศบางทีไม่ใช่ว่านั่งข้างภูเขาข้างน้ำข้างแม่น้ำอ่ะไอคนข้างหน้าเนี่ยแหละเป็นบรรยากาศที่สำคัญที่สุดเขาถึงบอกมันมีคำหนึ่งนะที่บอกว่าถ้าเราทำให้ใครรู้สึกว่าเขาเราเป็นบ้านของเขาได้อันนี้เป็นบ้านใช่ไหมพี่ขวบมันจะอุ่นๆใช่ไหมแต่เพราะว่าถ้าบ้านไปแล้วบ้านแตกอ่ะคือเห็นยันนี่ทีไรแล้วแบบพร้อมบวกอ่ะไม่ใช่ติ้งโพสิทีฟนะอันนี้คือบวกกับทุกอนูอันนั้นก็ไม่ไหวนะไปไหนก็อาหารอร่อยก็ไม่อร่อยได้ทุกมื้อเหมือนกันนะคะเอาจริงก็อ่ะวันนี้เราเริ่มต้นกันนะคะเพราะเป็นวันส่งท้ายวันนี้ถนนจะบอกว่าโล่งเลยก็ไม่ถูกแต่จะบอกว่าแน่นก็ไม่ใช่เรียกว่าเบาๆค่อนข้างบางตาลงค่อนข้างเบาๆใช่อากาศไม่ได้เย็นมากแต่ถนนเบาขึ้นหลายคนก็เดินทางแล้วนะออฟฟิศก็เริ่มเงียบนะใช่เพราะเห็นจสรก็แจ้งว่ามิตรภาพก็เริ่มหนาแน่นแล้วมิตรภาพหนาแน่นมาหลายวันแล้วก่อนอีกคือผูกมิตรกันตลอดเวลาเลยตอนนี้มิตรภาพเนี่ยคุณผู้ฟังไหนบอกมาสิคะว่าใครอยู่ไหนวันที่31ดีไหมพี่กวงพี่กวงอยู่ไหน31อยู่บ้านครับคุณอยู่บ้านเทศกาลงานพลุแถวบ้านมีไหมสแตนด์บายโอ้ยคริสต์มาสยังมีเลยงงมากเลิศจุดพลุฮะผมได้ยินเสียงผู้ผมก็เอ๊ะวันนี้มันอะไรคริสต์มาสคือทำไมวะเอาจริงเหรอจริงคริสต์มาสไทยสไตล์คริสต์มาสคุณจุดพลุได้เหรอใช่ครับเลิศงงเลิศเฮ้ยโอ้นี่ถึงขั้นไปต่อไม่ถูกเลยคริสต์มาสจุดพลุบ้านผมเฮ้ยคือแต่จะให้เขาจุดโอ่งเหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องจุดพลุวันที่เราไปเจอเพื่อนวันที่เราเหมือนเนี่ยแบบว่าบาร์ฮอปปิ้งของเรา
เออท่านั้นก็มีจุดพุอยู่ดอกหนึ่งเหมือนกันแต่แบบแป๊บหนึ่งแต่มันไม่สูงมากแต่เขาบอกเลยว่าของประเทศไทยเนี่ยเตรียมไปดูได้จริงแก๊งริมน้ำเนี่ยบางคนเขาถึงขั้นจองโรงแรมคุณผู้ฟังเราไม่ต้องไปจองโรงแรมแพงๆแบบที่เขาจองกันก็ได้ไอ้มันมีโรงแรมที่แบบบูทิคคือมันจองได้นะอยู่ตรงไหนคือตรงนั้นเพื่อจะให้เดินทางสะดวกถูกไหมคะใช่ครับก็ไปดู ก็มันก็เป็นอีกอันนึงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่แบบไม่ชอบเสียงดังกับนอนบ้านเพราะว่าตรงนั้นมันต้องมีเสียงแน่ทุกพุกนี่รู้สึกว่าเป็นพันนัดอ่ะดูหมาดูแมวกันด้วยนะครับเออจริงเดี๋ยวหมาแมวตกใจใช่ใช่ไหมคือบางทีแล้วก็คนชอบหมาไม่ชอบอ่ะเพราะพวกนี้เขาไวไงใช่เขาหูก็จะได้ยินสัมผัสเสียงได้ไวกว่าเราซึ่งบางคนก็บอกรู้อยู่แล้วเลี้ยงหมามาหลายปีแต่อย่าเพิ่งเปิดบ้านแล้วกันบางทีเรารู้ว่าเราเลี้ยงอ่ะแล้วเรารู้ว่าเขาจะตกใจแต่บางทีมันมีคนมาหาเราแล้วเพิ่งเปิดบ้านปิดบ้านไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีเป้าหมายที่จะไปที่ไหนนะคะก็บอกมาแล้วกันคุณผู้ฟังบางคนบอกว่า31อยู่เกาะเสม็ดไม่ได้ไปมากี่ปีแล้วเราอ่ะอยากไปมากเลยเกาะเสม็ดคุณผู้ฟังพักที่ไหนหรออยู่ฝั่งไหนหรอมันจะมีรอบถูกไหมอยู่ที่ว่าหาดไหนป่ะถูกหาดท็อปฮิตอย่างก็หาดทรายแก้วอย่างเงี้ยคนก็จะชอบไปแต่ถ้าเงียบหน่อยก็ทางฝั่งทางนู้นซึ่งไม่ได้ไปมาชาติเศษแล้วเสม็ดวิธีไปที่ง่ายที่สุดมันมีวิธีเดียวขับรถไประยองใช่แล้วก็จอดรถตรงท่าถูกไหมโอ้ยไอตอนข้ามเรือน่ะไม่เท่าไหร่ตอนขากลับสิเธอไปยังไงคุณผู้ฟังคุณจะกลับตอนไหนแค่เนี้ยเรือก็มีเป็นรอบใช่ไหมถ้าเป็นเรือข้ามฟากนะมันก็จะไปรอบๆไปถูกไหมถ้าไม่ได้เหมาอ่ะแต่ประเด็นคือถนนขากลับเนี่ยจุดที่รักกันแถวมอเตอร์เวย์แล้วแต่เอาเรื่องอยู่ใช่ไหมแล้วเพราะมันก็ต้องรับคนที่กลับมาจากชลบุรีพัทยาคนที่จะไปดูงานเข้าดาวอ่ะที่มันมีของที่พัทยาจัดอ่ะโอบาลีไฮใช่ไหมแบมแบมอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีพลุจากตรงนั้นแล้วมีพลุเกาะล้านใช่ไหมใช่ครับมีกันหลายสิ่งหลายอย่างมากจุดพลุกันหลายที่คุณผู้ฟังอ่ะคุณผู้ฟังไปไหนว่าจะไปย้อนระลึกไวที่ Dreamworld ก็อยากไปอ่ะก็ดีนะก็ใส่ที่รัดให้เรียบร้อยเอาจริงก็เวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ดูความเรียบร้อยด้วยใช่ครับใช่ปะไม่ได้ว่าอะไรนะสวดมนต์ก่อนขึ้นก็ดีมันไม่รู้ไงว่ามันจะช่วยเจออันไหนคือไม่ได้ขู่คุณผู้ฟังคือไปเล่นเครื่องเล่นแบบเนี้ยเอาพี่กวงเคยเห็นข่าวปะของฝรั่งเองมันก็หล่นใช่ใช่พี่แต่ว่าถ้าขนาดจะต้องสวดมนต์ก่อนขึ้นก็อยู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยแถมสวดมนต์แถมเพื่อความอุ่นใจมันก็ไม่เป็นไรเปล่าวะคือของเมืองนอกยังหล่นน่ะแล้วบางแต่ Dreamworld เขาคงไม่หล่นหรอกเพราะว่าเขาเป็นไม่ใช่ไปรับแบบมาทำมาสร้างงานอีเวนต์เล็กๆแล้วแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมี5วัน7วันอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวคันเดี๋ยวสร้างเดี๋ยวใส่อันเนี้ยมันอาจจะแบบไม่ได้มีผู้ที่แบบถนัดด้านนี้และช่างที่จะอยู่กับมันใช่ไหมใช่ครับอันเนี้ยเขาเป็นรุ่นใหญ่เขาก็ต้องเป๊ะอยู่แล้วถูกป่ะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นดิฉันก็แนะนำว่าสวดมนต์ก่อน กำพระไว้ให้แน่นนี่ก็บ้าบอเฮ้ยแต่ไอ้เล่นพวกเนี้ยเล่นดีไม่ดีมีอ้วกนะจะบอกว่าถ้าใช่อยู่ที่คนด้วยนะดีไม่ดีมีอ้วกแล้วบางคนบอกว่าทำไมเล่นอันนี้ไม่ได้อันนี้ดูไม่น่ากลัวเท่านั้นอันน่ากลัวฉันไม่เคยมีปัญหาเลยฉันตายตอนตายกระจอกมากเลยฉันแค่ตามองไวกิ้งฉันอ้วกไม่ได้เล่นด้วยนะคุณผู้ฟังแค่มองไปที่ไวกิ้งมองไปที่ไวกิ้งแต่มันไม่ใช่ของเมืองไทยนะอันนี้ไปมองเมืองนอกไปหาถังขยะเลยอะวิ่งฟราบแต่ถามว่าไอ้ที่เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่แบบเป็นแบบยืนอะเล่นได้ชิวไม่แล้วแบบยืนคุณฟังมันเขาเรียกอะไรรถไฟขอบแบบยืนใช่ไหมเล่นได้ไม่เป็นไรเลยไปให้สุดกลัวนะแล้วลองคิดแตกเลยสนุกจะตายแต่ไวกิ้งยืนดูแล้วก็อ้วกคนเรามันไม่เหมือนกันแล้วสิ่งที่ดีที่สุดของสำหรับดิฉันคือ small world ค่ะขอต้อนรับสู่ชมรมคนชอบ small world นะคะคุณอ้อมพูดไม่มีใครกล้าไปเล่นไปเล่นคุณผู้ฟังเราก็พูดเล่นแหนใช่ไหมล่ะ31วันสิ้นปีขอนอนรับลมเย็นที่อ่าวมะนาวจังหวัดประจวบสวยนะคะอ่ะไปไอคอนสยามครับนะนี่ก็บอกว่าเลยนะจะไปสวดมนต์31เดี๋ยวนะพาแม่ไปสวดมนต์ข้ามปีค่ะ31จะนั่งแต่งนิยายหรอกับนั่งฟังคลิปคนเหงาเสาร์อาทิตย์วีคสุดท้ายก็ปีหน้าน้องๆเขาก็จะเขาเรียกว่าปรับนะคะมาใช้ความสามารถของเขาที่โตขึ้นอีกในอีกแบบหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็ตามกันมาได้แต่ยังไงเสาร์อาทิตย์เราก็ยังมีเพลงเพราะๆให้คุณอยู่นะคะอ่ะคุณไปไหนกันไปวัดคุ
ตายแล้วเป็นคนน่ารักเหมือนกันนะเราเนี่ยไปวงไปวัดแต่งชิดไปไหนก็น่ารักหมดขอให้คุณดูแลตัวเองให้ดีกลับมาให้ปลอดภัยและจะไปไหนกับใครดูทิศทางแบบว่ากระโปรงกระเป๋าสตงสตางให้ดีๆด้วยนะคะเพราะว่าคนมันเยอะมิจฉาชีพก็มีป่ะใช่ครับมิจฉาชีพมีทุกที่เราก็ต้องระวังจริงอยู่มันไม่ควรขโมยเราเราจะกระเป๋าปลิ้นหล่นยังไงก็เรื่องของเราแต่เราเซฟไว้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังวันสิ้นปีอยู่บ้านครับเป็นวัยรุ่นเฝ้ากรุงโอเคก็อยู่ไหนก็ได้ถ้ามีความสุขมีใครทำงานไหมดีกว่าตอนเนี้ยนอกจากเรากลัวมีใครทำงานอยู่เหมือนเราบ้างก่อน